นะครับกลับมาวิ่งเนาะรับตัวแล้วสายกำลังสายไม่ค่อยตกฮะกัดเราวิ่งปื๊ดเลยคือกัดเราวิ่งคือมันสองกรณีครับคือให้เราวัดเลยก็ได้ครับคือแม่ก็ส่งครับถ้าสายมันไม่กระตกอ่ะถ้าสายกระตกมือเงี้ยอย่าส่งนานนะครับมันคาแน่นอนครับอย่างเงี้ยเป็นปลาช่อนครับกบยางแก้คันครับสไปสปินหมายนี้มันเป็นหมายล่องน้ําครับฝั่งก็เป็นนาปลามันถ่ายเทได้ครับช่วงเนี้ยปลามันจะอาศัยตามน้ําลึกครับถ้าน้ํานาแห้งลงนี่ปลามันจะลงคูครับก็ได้เรื่องครับนี่ครับกบยางลากกระช้าครับมีตัวฟัดแน่ฝากไว้นะครับกบยางแก้คันนะครับสุดยอดครับ